บันเป็นจังไดนะครับสามครับตัวนี้สองครับฝุ่นฝุ่นที่จอมพันนี่โอ้ยขาแข็งกันปุ๊บเติมมาแดงตัวเดียวยานางหยอดกระลงตะกอนครับครับนี่มดแดงครับลงไปแซ่บปะน่ายิ้มคุณนะเน้นๆเครื่องครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องพ่อกับน้องนึงกับไอ้บินนะจ๊ะสวัสดีพ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าทุกท่านนะครับสวัสดี4ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็พ่อกับบ้านวิ่งกับน้องนึงในเสาร์ที่อะไรน้องนึงวันนี้ในเสาร์คนที่25เนาะจ๊ะตรงกับวันพฤหัสบดีจ้ะเดือนมีนาคมพ.ศ. 2567จ้ะวันนี้ฮะเขาป่ามหาของป่าเขาน้องนึงเนาะแม่นจ้ะวันนี้ก็มีอุปกรณ์เฮาหาเฮ็ดหามีกระต่ายแล้วก็แนวแย่ไข่เนาะครับวันนี้เฮาก็มาพิกัดป่ายางนานะครับก่อนครับนี่ในเขตบ้านน้องเมฆตำบลหอยคาอำเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีนะครับหลังจากเมื่อวานก็ได้เฮ็ดกับบางอย่างน้องนึงเนาะไปลุ้นเบิ่งมื้อนี้สิได้หยังแน่ครับป้าจ้าป้าครับเริ่มต้นเข้ามาก็เข้ามาปลาหยังหน้าก่อนนะครับบอกแล้วนะครับผมมื้อนี้ลักๆก็สิเป็นเฮ็ดแดงหนาแดงด่างปลาก่อนี่ปลาหยังหน้านะครับหรือว่าเฮ็ดก่อเนาะโอเคพอแล้วเบิ่งดินแห้งแห้งขนาดได้ครับนี่จะเป็นพื้นจะเกิดเนาะฝนก็เป็นบทเปลี่ยนใจเนาะแม่นครับเฮ็ดงามแรงแนวนิ้วหวานดีเป็นยังครับหวานกรอบจ้ะสองได้วินนี่ดีเดี๋ยวนี่จ้ะเต็มงามเลยนี่ก็เล่นไปเลยเดี๋ยวแม่วินเนาะจ้ะนำลองลอยเป็นเคลียไว้นี่แล้วลองนึงเนาะเล็กหน่อยก็ยังมีได้ครับเดี๋ยวสิพาเบิ่งนะครับนี่ครับลักษณะดอกหน่อยเป็นแบบนี้ทั้งผลดอกพ่อเอาได้เลยน้องนึงนี่เอาได้แล้วจ้ะงามครับจะมีหน้าช้ำเนาะเหมือนจ้ะจูนพันจ้าวันนี้เดี๋ยวเอาดอกทิ้งแข็งเพื่อนน้องนึงแม่นจ้ะนี่จ้ะจูงงามๆเพื่อนตัวนี้จูงรวนหน่อยวินเนาะแม่นทีจูงจ้ะจ้าเอาตัวนี้สิขาหลุดจับลักษณะดอกหน่อยเพิ่นนึงจ้ะกี่ดอกนึงมันมี3ดอกจ้ะนี่ดอกนี้หาเบิ่งปีครับนํานี่แหละครับน้ําโผล่น้ําหยังแนวนี้น้องนึงเนาะจ้ะหวังได้คิดว่าซุ่มครับเห็นอยู่เปียกหน่อยดีมั้ยนี่ครับเฮ็ดชนิดนี้เป็นเฮ็ดคานะครับกินได้คือกันอยู่นะครับนี่เบิ่งลักษณะดอกเพิ่นสีชี้ออกบานเฮาเอิ้นชี้ตับหมูจ้ะกับชี้น้ำตาลนี่แหละนะครับนี่เพชรแห้งนะครับนี่เฮ็ดคาเพิ่นว่าบางหม่องเพิ่นสิกินอยู่บ่จ้ะครับเนาะแต่ว่าผมบ่กินนะครับนี่ดอกนึงเพราะว่าเพชรนะครับลักษณะเพิ่นหึ่นเพชรเพชรแห้งครับเบิ่งเฮ็ดขาวดินจ้ะเบิ่งดีๆนะครับเพื่อนพี่น้องคือองค์หันผมบอกเฮ็ดคานเป็นแนวหนึ่งนะครับแบบเป็นแบบเดียวกันเลยเนาะแต่ว่าเผ็ดแห้งเนาะแม่นเป็นสีชมพูเนาะแม่นดอกแข็งเต็มทีเพิ่นครับครับเป็นจูมเพิ่นหน่อยเนาะบ่หันบานเพิ่นสองครับดอกงามแข็งๆนี่ครับ
ดูงามเป็นครับดูสวยเลยมีสามครับสามจูงงามคล้ายที่ไปไต่พุ่นเนาะดูเห็ดหนามุยนะมีดินแห้งแห้งแล้วเนาะน้องหนึ่งแตกแล้วเนาะดอกพุ่นเนาะสองตูมครับได้มีค้าแล้วครับต้องพูดอีกวันนึงจ้าเป็นดีแล้วนี่แล้วนี่เลยเป็นเสือแบบแข็งดีเนาะจ้าเฮ็ดเพิ่งขมิ้นวันนึงเป็นเสือจ้าเป็นลานะครับเป็นเสือเห็นไหมครับเพราะว่าอากาศแห้งเนาะน้องนึงเนาะแห้งจ้าเฮ็ดเองมาเด้งมาปลาย่างจิ๋นเด้งงานี่ครับก่อปลาย่างแบบนี้มันเห็ดเพิ่งขมิ้นเบอร์นึงเห็ดเพิ่งติ้วเนาะเห็ดเพิ่งติ้วแกงเสียบแกงหวานนี่กันครับดอกแหลกหน่อยวินเนาะแมนในรอบ3มือเดียวนึง2 มือนะครับเพราะมันก็ได้เพิ่งติ้วนั่งนึงเนาะดอกนึงเนาะขึ้นจากปลาย่างหน้ามานะครับมาเบิ่งน้ำปลาบากปลาก้อนเบ่งได้หนึ่งแข็งขนาดนะครับฟังจากเสียงเหยียบใบไม้เนาะเมื่อหันนี้เอาเห็ดเพิ่งติ๋วดอกหนึ่งนั่นหนึ่งเนาะจ้ะมื้อนั้นก็ได้บ่แม่นเห็ดเพิ่งติ๋วครับมื้อนั้นเห็ดหยังก็ขมิ้นดอกนึงเนาะเห็ดเพิ่งขมิ้นมันได้ปลาย่างเนาะแม่นก็สิพาหาเบิ่งแนวอื่นไปเนาะครับบัดเบิ่งไข่มดแดงเบิ่งอีหลอกไปเนาะป่ะครับตามกันเบิ่งสิมีบ่เฮ็ดปลาตามธรรมชาติเด้อไอ้วินเนาะแม่นเฮ็ดถ้ามีก็สิเก็บอีกอยู่ครับป่ะครับหลุ่นกันเบิ่งครับสอดปลากอปลาซี่ปลาบากออกมานะครับออกมาทั้งจ่ายพลานแนวนี้นะครับก็สิพออีหยังน้องนึงบัดพออีหลอกตัวนี้ก็มาหาไข่มดแดงนําอีหลอกนําไปอยู่นํากันเนาะสภาพเกิดเพิ่นก็สิเป็นน้ําคล้ายๆกับหมองเก็บเถื่อนะครับนี่แต่ว่าคนละหมองน้องนึงเนาะก็สิไปมองเก็บเถื่อก็สิไปกันเลยครับมาทางนี้พอทางนี้ก่อนครับนี่นะครับเหมือนแห้งชนะลำมีหลอกทางภาคอื่นเพิ่นก็แจ้งมาอยู่นั้นผมถามไปเนาะนึงเนาะทางเหนือเพิ่นเอิ้นดอกกาญเพิ่นว่าบ่คุณแห้งคักไกวินแหมทางใดนึงนะครับใหญ่หน่อยวินเนาะแม่นฝนตัวถึงมันแห้งไงวิธีแกงก็คือสิฮู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามื้อนั้นเอาไปแกงให้เบิ่งอีกนางนึงใส่กับเฮ็ดบดดินเนาะมื้อนี้ก็เก็บเล็งเลยครับสิเหลือก็ไปหาไข่มดแดงเลยครับบัดนี้ใส่แกงใส่หน่อยพี่เนาะแม่นลำเพิ่นนี่สิเกี่ยงเลยครับบ่มีหลายเลยครับตัวนี้เนาะอ้วนแท้สมบูรณ์หน่อยพี่เนาะแม่นนี่ครับก็ลอกขาเพิ่นว่าก็สิขาจนพูนครับรสชาติหวานนั่นนึงแมงจากเกียงเสียบจ้ะหวานแต่ว่าถ้าเกียงไปเปื่อยนั่นก็สินุ่มไปเลยนะครับบานใส่กระเบืออุตัวหน่อยวินเนาะแมงมือนั่นเกียงกรอบๆนะครับจ้ะแห้งๆแล้วนั่นนึงแห้งจ้ะหลอกสั่นครับวันนี้ก็จน25เมษายน2567แล้วครับฝนก็ยังบ่ทันมาอีกอีเนาะตั้งแต่พุ่นเนาะมาพอหางมดแดงนะครับอุปกรณ์ก็เตรียมมานําอยู่นะครับผมสําหรับแหน่ไข่มดแดงพี่อยู่ที่นําหนึ่งหางหางนะครับหางมดแดงหางใหญ่เติบนะครับแต่ว่าไข่สิมีบ่ใส่ไข่ได้ๆๆๆโอ้ยนะครับได้ๆๆๆรู้แล้วเบิดเลยวันนึงใครมาใครคนเขาจะเกลี้ยกล่อมเอาเสร็จไปแกงใส่อีหลอกกับเฮ็ดรวมกันมาเลยใหญ่มาหั่งไหมนะครับพุ่นนะโอ้ขาแข็งไอ้พี่น้อยน้อยนึงหั่งพุ่นนั่นหั่งหน่อยก็มีไข่นะครับมีหน่อยพุ่นไข่เยอะนะครับแต่อยู่ในเมืองมีหมดทุกบ้านนะครับโอ้พุ่นนะ
ห่างไหมนะครับห่างไม่ใหญ่นะครับห่างไม่ใหญ่จะวันหนึ่งมาไข่นิดๆนะมีอะไรมั้งเดี๋ยววินวินเอาหัวแล้วอู้เขาให้เขาขาวงามเลยคุณเห็นว่าคุณเด็กคุณคุณที่จอมพันนี่โอ้ยขาแข็งจนโอ้ยคุณนะครับไม่ไม่วินสุเย่ลงโยมนี่โยมไปนั่งขึ้นอ่ะเด็กอีกข้างนึงอยู่ปลายกันกลายไปนะครับแล้วจังเมืองครับเดี๋ยวผมจะทางให้น้องหนึ่งอันหนึ่งให้น้องหนึ่งไปนะครับไปนะโอ้ยขายขึ้นเนาะโอ้ยขายขึ้นขายเลยโอ้ยเห็นวินลูกค้าแค่ชาวบ้านชาวลูกบักไข่ห่างคุณดิต้นหนีต้นหนีหน่อยวินหน่อยต้นเดียวนะครับคุณนะหมดตัวเลยครับคุณหายมานี่นึงนึงข้างนี่หน่อยนี่ที่มีบ่นนะครับเดี๋ยวว่าครูเบิดแต่ผมมีซุ่มบ่ถือหาหนูเอาไปนี่จังไหนครูขอบอยู่อ่ะฮะอยู่อะเอาเลยตรงบ่ล่ะตรงๆแม่ตรงมันตรงบ่มันใช่ตรงบ่แล้วตรงอยู่เพิ่นเห็นบ่โหดมีแต่ไข่เอามาเทเบิ่งครับต้นเดียวบัดเป็นจังได๋นะครับต้นเดียวกับต้นน้อยๆเนาะอุปกรณ์ใส่แป้งเข้ามานะครับกับถาดมาเบิ่งเทเบิ่งครับบาดใส่ยังนึงเนาะโอ้ขาแห้งอ่ะพี่นะครับนี่จะไข่ออกตัวอะไรมาเอาใบใหม่ออกนิดนึงใส่งามๆเลยเปล่งไม่ค่อยร้ายเนาะห่างนี้เนาะแม่นจ้ะปกติหยามนี่เพิ่นสิเปล่งร้ายแห่งเด้ครับลังนั่งมองกับนั่งมองก็มีแต่เปล่งเลยเนาะแม่นคุณน่ะนะครับโอ้ฝากแห่งพี่เกียงใหญ่พุ่นได้นี่งามๆตัดออกตรงนึงบานก็มันเก็บได้ไหมก็อ่อนแดดที่ได้วันนี้นอนนึงนึงฟาดแล้วแล้ววันนึงนึงไหมนะครับความงามนะครับฟาดแล้วใครเลี้ยงเลยสวยเลยนะครับนะงามจริงครับอ่ะมาเทนึงนึงมันจ้ะเพิ่มมะแดงต้นเดียวคักคักคักมีสามอย่างหรือเปล่าน้องหนึ่งสามอย่างละจ้ะมีหลอกมีเห็ดมีไข่หมดแดงไข่หมดแดงครับมันนี่สิผ้าเอาเขาไปเห็ดเมนูบางอีกนะน้องหนึ่งเนาะแม่นจ้ะแกงรวมเนาะว่าฉันจะแกงใส่ไข่หมดแดงใส่เห็ดให้พ่อใหญ่แม่ใหญ่พ่อแม่พี่น้องเบิ่งนี่ครับตามกันเบิ่งไปเบิ่งในบ้านนะครับเนาะไปหาน้องกูเกิดนําครับมื้อนี้มีพ่อใหญ่แม่ใหญ่เพิ่นถามหาอยู่เนาะจ้าครับบานย่างขึ้นมาสางย่างเหมือเนาะเอาอีหลอกอีก่อนครับใส่ละนึงนึงอีหลอกครับอยู่เอากระปุงหมดแดงใส่เลยพี่ไปเบิ่งที่นึงในบ้านเนาะจ้ามาฮอดบ้านแล้วก็ทำการขัดแยกมาวินเอาแห้งครับน้องหนึ่งถอดบุตรสั่นไว้เลยครับ
นี่ครับเฮ็ดเฮาเหี่ยวหมดแล้วเฮ็ดแห้งลูกเด็ดอากาศแดดแห้งนะครับขนาดพกไปเอาไปใหม่พกไปเนาะแม่นจ้ะก็ย้อนเฮ็ดในป่าหน่อยวิดเนาะแม่นนะครับเฮ็ดเดี๋ยวแกงเดี๋ยวสิเป็นจังได๋สิขึ้นสีบ่หนุ่มนวลบ่นะครับมีหลอกนะครับมีหลอกก็ได้หลายเติบอยู่ครับบ่แดงเนาะตอนนี้บักได้ไก่ลงนะครับผมบ่ได้ถ่ายให้เบิ่งนี่มีเลือดตนละหน่วย2หน่วยนะครับเพิ่นโลนเบิดอันนึงจัดการทำความสะอาดกันนะครับน้อง Google ก็ไปรออยู่น่ะจักหน่อยก็มาแม่ใหญ่พาไปรอครับนี่ไข่หมูแดงครับสิพาเพิ่นพ่อใหญ่แม่ใหญ่ไปเบิ่งตอนแกงพุ่นละหน่อยวินเนาะเพราะว่าตัวนี้ก็น้องนึงเฮ็ดให้เบิ่งหลายเทื่อละเนาะแม่นถ้าเบิ่งตอนแกงพุ่นนะครับตัวนี้ก็ลอกตัดดอกแล้วก็ตัดเป็นท่อนก็ไปต้มน้อยนึงตัวนี้ก็ล้างหน่อยวินเนาะแม่นเฮ็ดนี่ก็ตัดข้าวอีกชั้นนึงครับล้างให้สะอาดนี่เพิ่งติ้วเมืองเฮ็ดนี่ครับจนเหี่ยวนะครับขนาดดอกจุ๊ดอกน้อยๆเพิ่นดอกจุ๊ๆเพิ่นเห็นเบิ่งเด้ขย้อนคนนะครับสีขนาดเฮ็ดยังเหี่ยวฮะบ่มีหยังถ้าเบิ่งตอนแกงตอนปรุงพุ่นนะครับบานไปเตรียมวัตถุดิบก่อนเนาะอันนึงไปเตรียมวัตถุดิบถานะครับนี่นะครับลอกแล้วก็หั่นประมาณนี้เนาะท่านที่มาเบิ่งใหม่ครับให้เบิ่งอีกเทื่อนึงพุ่นน้อง Google ก็มาพอดีครับแม่ใหญ่นะครับกินไอติมอยู่กําลังกินไอติมสวัสดีจ้าเร็วในโลกสวยๆเจอดิจ้าอากาศร้อนกินไอติมบ่แซ่บบ่แซ่บบ่กินไอติมนะครับใส่อุ้ยแซ่บบ่เอ้อน่ายิ้มจุ๊บๆเบิ่งโอ้ยนี่อากาศร้อนก็กินไอติมนะครับจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บได้โลกบ๊ายบายตุ๊จ้าก่อนตุ๊จ้าสวยๆตุ๊จ้าสวยๆจิล่ะสวยๆย้อนพร้อมแน่เอาสวยๆย้อนพร้อมนี่ยิ้มหวานเร็วหายแล้วนะครับไปเบิ่งแกงนะครับบันมึงน้องกูเกินกินไอติมแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็เอาหลอกลงครับคือลวกนี่ละหน่อยวินเนาะแม่นให้น้ำเดือดๆนะครับเดี๋ยวรอนะครับเนาะจ้ะรอจะเข้านึงมื้อนี้สิแกงสูตรใหม่ได้ครับมื้อนี้ท้าเบิ่งท้ารุ่นกันเบิ่งครับสิใส่ข้าวเบื่อแต่ว่าสิแกงให้อีหลอกเปื่อยนะครับมื้อนี้ใส่ข้าวเบื่อนำนะครับใส่ข้าวเบื่อยานางสิเป็นออมครับไปเบิ่งหน้าตาสิเป็นจังได๋ก็พิเศษสิมีไข่หมูแดงนำนะครับใส่แซ่บบ่แซ่บบ่ตักมาพักไว้ซุปเต็มที่แล้วน้องนึงแม่นจ้ะพร้อมสิเป็นสีแนวนี้ครับสิไก่สิเปื่อยเนาะเรียบร้อยแล้วจ้ะมานี่ก็ข้างหม้อนะครับข้างหม้อใส่น้ำยานางเลยจ้ะน้ำขันยานางนะครับใบยานางภาษากลางมันเกินย่านางนี่แหละนะครับจ้ะเป็นสมุนไพรอีกอย่างนึงนะครับอีหลอกเจ้าตุ่มมาหันหน่อยวินเนาะแม่นอีหลอกก็ลงไปก่อนครับน้องกูเกินเล่นน้ำอยู่คนครับอาการหอมเล่นน้ำกินได้ซิมเลยแล้วก็ใส่เฮ็ดลงไปเลยเนาะนี่ครับเฮ็ดมือนี้นะครับนี่แล้วก็ใส่ไข่มดแดงครับลงไปเนี่ยสิบ่ใส่สมเด้ครับเพราะว่าไม่เปียกมันก็สิสมเป็นคือออมหน่อยพี่เนาะแม่นเป็นแกงออมแล้วครับเมนูมื้อนี้ตัวนี้ก็จะเป็นพริกกับข้าวเบื่อครับข้าวเบื่อแล้วก็พริกหน่วยพริกสดเนาะแม่นใส่ลงไปเลยจ้ะแล้วก็เครื่องปรุงอีกหน่อยพี่เนาะแม่นมีหยังนี่เอามาใส่นิดนึงเดี๋ยวๆหลังจากนั้นก็ใส่ผงหัวของเฮาเลยหน่อยพี่เนาะผงชูรสนะครับหลังจากนั้นก็ปลาร้าใหญ่จ้าน้ำปลาร้าหรือว่าน้ำปลาแดกนะครับภาษาบ้านเฮาเอาทะพี่ออกสองเลยจ้ะนะรอเพิ่นซุกหน่อยวิ่นบัดนี้เนาะจังใส่หอมอีกน้อยนึงแม่นจ้าเรียบร้อยจ้าคุณหมดตัวด้วยนะครับคุณนะใส่ปลาอีตูลงไปครับบ้านแม่นนะคุณนะเน้นๆเครื่องเนาะวันนี้เนาะคุณนะร้อยจ้ะปิดเคสเลยตากมาหนึ่งนะครับเน้นเลยครับมื้อนี้ไข่มดแดงนี่ครับลักษณะเพิ่นสิเปื่อยแค่เพิ่นเปื่อยแล้วสิเป็นแนวนี้นะนึงเนาะเป็นยุ่ยๆไปเลยเนาะนุ่มๆนะครับนี่ครับหลอกประมาณนี้นะครับนี่แล้วจ้ะผมสิชิมนะครับมื้อนี้มื้อนี้มีลูกโดดพร้อมนะครับคุณนะ
สียงปุ๊บแป๊กน้องกูเกินได้ครับเลยเอาเลยวินนะครับเห็ดเห็ดกอปลาย่างนะครับเห็ดกอปลาย่างไข่มดแดงจากปลาแล้วก็อีดอกหน่อยวินเนาะมีลูกโดดพร้อมจ้ะจังได๋รสชาติไข่มดแดงแตกป๊าเห็ดกรอบๆนะครับมีดอกนุ่มหวานๆนะครับทำตรงนี้ครับน้ำกระเบื้อนะครับกับน้ำยะนางนะครับหนุ่มนะครับนะสรุปสุดยอดที่เก่าหน่อยวินนะนี่ครับเมนูแกงออมเนาะแมนจ้ะแกงออมเฮ็ดใส่อีหลอกไข่มดแดงครับนี่สุดยอดครับแซ่บครับหอมผักอีตูนำนะครับผมว่าพี่น้องก็สามารถเพชรกินเบื้องไหนนะครับตามธรรมชาติอาหารแบบบ้านๆเนาะจ้ะธรรมชาติจากป่าเนาะเป็นไงครับนกูเกินเล่นบอลอยู่มันนะครับเล่นบอลอยู่มันก็มีไงนอนอยู่มันห่อนนะครับเป็นพัดลมใจอยู่มันครับนั่นจ้ะพี่น้องสำหรับกินมื้อนี้น้องนึงก็ไปมิ่นกับพาพี่น้องไปหาของปลาเนาะจ้ะแล้วก็มาทำเมนูเป็นแกงออมไข่มดแดงใส่เห็ดแล้วก็ใส่อีหลอกเนาะจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็สุดยอดเลยจ้าความแซ่บเนาะจ้ะเนาะสำหรับกินมื้อนี้ถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์เด้อจ้าถึงใจอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามน้องนึงก็ไปมิ่นเด้อจ้ะเพื่อสิบ่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะจ้ะเนาะว่าน้องนึงก็ไปมิ่นพาพี่น้องไปหาอยู่หากินแนวใดแต่ละมื้อเนาะจ้าสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีจ้าพบกันคลิปหน้าเด้อจ้า เอาละนะครับแม่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะฮะทุกท่านนะครับสำหรับการเข้าป่าหาเก็บเห็ดป่าแย่ไข่มดแดงตอนอีหลอกมะแกงเป็นเมนูแกงออมนะครับมื้อนี้กับพานไปได้ดีนะครับแถมก็ยังมีความแซ่บอยู่นะครับได้รสชาติแบบป่าๆแบบอีสานบ้านเฮานะครับท่านใดที่ได้ลองแล้วก็สิคิดฮอดนะครับแต่สมัยได้อยู่บ้านนอกบ้านนานะครับผมแบบป่าๆนะครับก็จากกันเลยนะครับผมขอขอบคุณขอบคุณนะครับทุกกำลังแรงใจจากพ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ที่ร่วมติชมเข้ามาในรายการผิดพลาดประการใดตอบสาบท่านใจก็ขออภัยพ่อแม่พี่น้องลุงป่านะทุกท่านไว้นำนะครับผมอย่างนึงนะครับที่ขาดบ่ได้เป็นประจำนะครับขออำนวยไว้ใช้ให้พ่อใหญ่มีใหญ่พ่อแม่พี่น้องลุงป่านะ FC ทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจงประสบโชคดีโชคมานอย่ามีโรคภัยหลายใดๆมากำกายสุขทางด้านร่างกายและก็จิตใจคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาร่ำรวยเงินทองมันมีสุขคียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมพบกันคลิปใหม่หมู่ใหม่ครับ